ทดลองเรื่อง Physiology of Neuromuscular Junction ในการทดลองนี้ต้องการให้นักศึกษาสังเกตดูผลของยาต่างๆที่มีต่อบริเวณรอยต่อระหว่างเนิร์ฟและมัสเซลซึ่งในการทดลองนี้คือรอยต่อของไซติกเนิร์ฟกับกล้ามเนื้อแกสจ็อกนีเมียสของหนูขาวิธีเตรียมสัตว์ทดลองสลบหนูขาวด้วยเนโมทาวโซเดียมขนาด50ไมโครกรัมเปอร์กิโลกรัมโดยฉีดเข้าทางช่องท้องสอดสายเอนโดเทรเคียลทิวเข้าในหลอดลมเพื่อช่วยการหายใจผ่าตัดสอดสายโพลีเอทิลีนทิวเข้าทางฟิติมอลเวย์สำหรับฉีดยาชนิดต่างๆเพื่อศึกษาถึงผลของยาที่มีต่อบริเวณนิวโรมัสคูลาร์จังชันผ่าตัดหาไซติกเนิร์ฟซึ่งเป็นเส้นประสาทที่จะผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อกาสต็อกนีเมสของนิ้วให้มีความยาวพอควรแล้วกรองไว้ด้วยได้ที่นักศึกษาเห็นในขณะนี้คือไซติกเนิร์ฟอันเล็กๆที่อาจารย์งัดขึ้นมาให้ดูกรองไซติกเนิร์ฟด้วยไบโพลาร์อิเล็กโทรดซึ่งต่ออยู่กับเครื่องสติมูเลเตอร์ที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นผ่าตัดหาอะคิลิสเทนดอนของขาของหนูขาวข้างที่เราได้ผ่าตัดหาเส้นประสาทไซติกไว้แล้วที่นักศึกษาเห็นขณะนี้คืออะคิลิสเทนดอนใช้ได้ผูกปลายอะคิลิสเทนดอนให้แน่นตัดปลายแอคริลิสเทนดอนให้ขาดก็พิการนะดึงเลยแล้วโยงปลายแอคริลิสเทนดอนไว้กับฟอสทรานสดิวเซอร์ซึ่งต่อเข้ากับเครื่องโพลีกราฟเพื่อบันทึกการหดตัวของกล้ามเนื้อกาสต็อกนีเมียสตั้งความแรงไฟฟ้าขนาด4โวลต์ซึ่งเป็นระดับซุปเปอร์แม็กซิมัมโวลเตจความถี่ 0.6 เฮิร์ตซ์ทำการกระตุ้นกล้ามเนื้อ gas stock nemius แบบ multiple stimulation บันทึกการหดตัวของกล้ามเนื้อ gas stock nemius ให้นักศึกษาสังเกตความแรงของการหดตัวของกล้ามเนื้อ gas stock nemius บน tracingจะเห็นว่ามีความแรงของการหดตัวระดับหนึ่งกราฟเมื่อกี้แสดงความแรงของการหดตัวนะคะอาทิตย์หน้าของคิวราเร่นะก่อนที่จะทำการฉีดคิวราเร่ให้ต่อเครื่องช่วยหายใจกับเอนโดเทเคียลทิวThank you.
ครื่องช่วยหายใจให้ทำงานเครื่องโบราณบันทึกการหดตัวของกล้ามเนื้อกาสต็อกนีเนียสเป็นคอนโทรลฉีดคิวอาร์เรขนาด100ไมโครกรัมเปอร์กิโลกรัมเข้าทางหลอดเลือดดำแล้วฉีดนอร์มอลสไลด์ตามเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่าคิวแวร์เข้าสู่ฟิมอรอลเวนของสัตว์ทดลองนอร์มอลสไลด์เป็นสไลด์ปกติให้นักศึกษาสังเกตการเปลี่ยนแปลงความแรงของการหดตัวของกล้ามเนื้อกาสต็อกนีเนียสในขณะที่ยังกระตุ้นไซติกเนิร์ฟอยู่ตลอดเวลาtracing นะคะนะเห็นมั้ยเห็น tracing มั้ยอาจารย์คงไม่ให้ผมทำจริงๆใช่ไหมครับจะวิ่งออกจากแล็บตั้งแต่มันสวนท่อแล้วผลของพอลสติกมีนหรือยาในกลุ่มเดียวกันเช่นนีโอสติกมีนในการทดลองนี้เราจะทำการทดลองฉีดพอลสติกมีนในขณะที่คิวเอเรกำลังออกฤทธิ์เต็มที่ก่อนฉีดพอลสติกมีนควรฉีดอะโทฟินเข้าทางหลอดเลือดดำก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้หัวใจของสัตว์ทดลองหยุดเต้นเนื่องจากผลของพอลสติกมีนลดยากันขนาดมีการตายด้วยคิดว่าคิดว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันคนละตัวทำการทดลองโดยฉีดพอลสติกมีขนาด50ไมโครกรัมเปอร์กิโลกรัมเข้าทางหลอดเลือดดำไม่ได้อันนี้คือถ้าตื่นมาเมายาแน่ๆแล้วช็อกตายแล้วนักศึกษาสังเกตการเปลี่ยนแปลงความแรงของการหดตัวของกล้ามเนื้อกาสต็อกนีเนียสในขณะที่ยังกระตุ้นไซติกเนิร์ฟอยู่เป็นกิกแล้วตอนนี้ใช่ใช่ไหมแปลงมาเป็นกิกกว่าในวิดีโอเขาเลเวลผิดนิดนึงนะคะจริงจริงลูกศรที่ควรจะมาอยู่ตรงนี้นะเกี่ยวกับรีเฟกหรือเปล่าเสียเวลาอะไรเนี่ยเราต้องเอาวอทบอนะเนี่ยวอทบอเนี่ยหยุดมาดูต่อมันหยุดแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นอีกไฟล์เลยไม่ใช่ไงมันหยุดไม่ได้อะวิดีโอไม่ใช่เหมือนเครื่องถ่ายวิดีโอเฮ้ยจริงมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมI'm
สรุปผลการทดลองเมื่อกระตุ้นไซติกเนิร์ฟด้วยความแรงไฟฟ้า4โวลต์ความถี่ 0.6 เฮิรตซ์แบบ multiple stimulation จะพบว่ามีการหดตัวของกล้ามเนื้อกาสต็อกมีเมียสด้วยความแรงของการหดตัวระดับหนึ่งในขณะที่ทำการกระตุ้นไซติกเนิร์ฟอยู่ตลอดเวลานั้นทำการทดลองโดยฉีดคิวราเล่จะพบว่าความแรงของการหดตัวของกล้ามเนื้อกาสต็อกมีเมียสลดลงจนกล้ามเนื้ออยู่ในสภาพคลายตัวในที่สุดหลังจากนั้นทำการฉีดพอร์สติกมีนในขณะที่คิวราเล่ยังออกฤทธิ์อยู่จะพบว่าความแรงของการหดตัวของกล้ามเนื้อกาสต็อกมีเมียสจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติศึกษาสามารถอธิบายผลการทดลองที่เกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร